เต็มเลยลมพัดแรงเลยค่ะลมเหมือนลมฝนนะดูท้องฟ้าท้องฟ้าครึ้มๆว่าเช้านี่ฝนปล่อยๆนะคะแต่วันนี้ก็ยังอากาศอุ่นอยู่นะคะ 2-3 วันก่อนอากาศเย็นลงนะเหมือนจะเข้าแบบเข้าแบบฤดูใบไม้ร่วงที่แบบหนาวๆแต่ก็ยังนะคะชื่นใจที่ยังไม่หนาวนี่พริกก็กำลังงามเลยดูพริกพันดกดกมหึมามากเลยทุกคนดูดูโอ้เมื่อกี้ทำความสะอาดนะคะทำตัดแต่งใบเอาใบบางส่วนออกไปเยอะแล้วแหละแล้วก็ถอนหญ้านะคะแล้วก็ตัดใบมะเขือเปราะนี่นะขนาดปลูกช้าถ้าปลูกไม่ช้าเนี่ยโอ้โหติดผลเยอะแล้วค่ะทุกคนนั่งกับพื้นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีในสวนหลังบ้านอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้ทีหนึ่งจะพาทุกคนคู่หนึ่งสิบห้ามาเก็บผักเก็บผักให้หมดสวนเลยนะคะก็คือแมงลักก็เป็นดอกเยอะแล้วนะคะก็โตเหมือนอากาศมันจะเปลี่ยนแบบเย็นๆนิดนึงนะคะหนึ่งก็จะมาตัดเก็บอันไหนแพ็คเก็บใส่ตู้แช่แข็งได้เราก็เก็บลงไปนะคะแต่แบบมะเขือปลอดเนี่ยกำลังเป็นลูกเลยค่ะทุกคนจะได้เนาะแต่ขอให้แบบที่เมืองเนี้ยยังอากาศอุ่นอยู่นะคะหมายถึงว่าบางแถบก็จะเป็นหมอกอากาศเย็นแล้วแหละนะคะแต่ว่าที่เมืองเนี้ยยังอากาศอยู่ในตอนกลางวันนะวันเนี้ยก็ประมาณ27องศานะคะก็ยังแบบชื่นใจขึ้นมาแบบว่าพริกอะถ้าอากาศร้อนไปจนถึงประมาณอีกสัก10วันนะหนึ่งคิดว่าพริกเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะซึ่งเพาะช้าแต่ก็ยังแบบได้ผลผลิตค่ะทุกคนดีใจเนาะเราปลูกเองนะคะเราก็มีความสุขกับการเก็บผลผลิตของเราในสวนเนาะปะไปเก็บผักกับคู่หนิงกันจ้ามาสิพาไปเก็บผักกันเนาะมื้อนี้เนาะเก็บผักอีกแล้วจะคิดเนนูในหัวอยู่ดอกตังว่าคลิปนี้สิบ่ได้เฮ็ดกับเขาเนาะสิพาไปเก็บผักกันเนาะค่ะเนาะปะมะเขือยาวก็กำลังติดลูกนะคะนั่นน่ะโอ้ยอีหล่าเอ้ยขอให้อากาศร้อนนานๆ นะจ๊ะนะจ๊ะฮ้อนนานๆนี่มะเขือเปราะนี่กำลังติดลูก1 2เห็นมั้ยเห็นมั้ยคะนั่นน่ะน่ารักตุมุตุมินอนอีกน่ะนั่นน่ะกำลังน่ารักเลยนั่นน่ะพริกช่อมันขยายข้างไม่ได้มันก็เป็นสูงๆชะลูดขึ้นมาเลยเพราะว่ามันนี่ปลูกติดกันไปนิดนึงนะคะติดเยอะไปหน่อยอันนี้พริกโอ้พริกหวานมีอยู่ต้นเดียวพริกหวานยักษ์ดูพริกใหญ่แบบเม็ดใหญ่ยักษ์มากเลยค่ะทุกคนดูเม็ดบักเอฟเลยนะนู่นน่ะนู่นน่ะดูโอ้ยชิมดูแล้วนะหนึ่งเอาไปกินกับลาบโอ้ยเผ็ดนะนี่ก็เป็นพริกช่ออีกสายพันธุ์นึงนะคะมีอยู่4ต้นหรือเปล่าในกระถางก็มีนะคะในกระถางแดงแล้วลองมาเก็บกันเตอะนี่แมงลักแมงลักกำลังโตเพิ่นเฮ็ดหยังเนาะข้างบ้านนี่นะเพิ่นตัดอย่างน้องกูนี่กว่าจะได้ทำคลิปเพิ่นตัดอย่างบู้เนี่ยจ้ะตัดดังเสียงดังรอจนแบบกลัวมันค่ำก่อนโอ้ยหอมดอกพระอีตูมานะจ้ะงามลายหอมลายหอมหุยหุยหอมหุยหุยอีตูหอมหอมว้ายฝนตกจ้ะฝนตกปะแปะปะแปะเลยจังไดคือมาจังซี่ฝนน่ะโอ้ยฝนมาปะแปะปะแปะปะแปะไปแล้วปะเราไปเก็บกันต่อจ้ะกุ๊ดหัวเราพางงามๆค่ะทุกคนโอ้โหตัดไปกี่รอบแล้วเนี่ยตัดตรงไหนต้นมันสูงมากตรงหอมกินไหมคะที่รักกินกินกินเหรอบาซิลิคุมนั่นกินกินไหมกินกินครับกินครับกูดกิซาตึ๊บอ๋อโอ้ยหอมจังเลย
ไปละหอมหอมโหระพาหอมฟุ้งเมนูอะไรแม่หนิงบอกว่าอะไรอย่างเนาะแม่บอกซุปน้ำมันน่ะลูกซ่านกินกับโหระพาเนาะรายต่อไปไปเก็บมะเขือเทศกันอีกค่ะดูมะเขือเทศตรงนี้ก็มีนะไล่ๆตัดใบออกอันนี้ถึงพ่อชาเนาะปลูกในกระถางไว้นะคะมะเขือปลอกก็มีในกระถางซุกินี้น้อยๆอยู่นี่ก็มีนี่ค่ะเอาไปตรงนู้นกันเถอะนู่นมีผักอีกเยอะแยะเลยตะไคร้กระแตกองามเดี๋ยวตัดเสร็จนะคะก็จะเอาใส่กระถางเข้าบ้านตัดใบออกดูแมงลักตรงนี้ยังงามโอ้ยผักกำลังงามมาเก็บมะเขือโอ้ยมะเขือเทศโอ้มะเขือเทศลูกใหญ่โอ้อีกลูกนึงมันนอนตรงนี้กิ่งมันล้มลงมาอืมนะโหโหลูกใหญ่เท่าฝ่ามือนี่อีกมะเขือเทศก็แพงนะทุกคนดูโอ้ยลูกนึงนี่เล็กๆเต็มเลยจ้าทุกคนมีต้นเกิดเองด้วยนะทุกคนดูจนลูกแดงแล้วค่ะนั่นนะโอ้ยเอาไปตำแจ่วแซ่บเลยนะเนี่ยโอ้ยตำแจ่วเนาะนะกลางเขียวกำลังมะเขือส้มน่าดกมากนะเกิดเองนี่ก็เลยไม่เอามัดกับไม้ไว้โอ้ยดูคำเร็วทะนอดูทุ่มกว่าเองจะค่ำแล้วดูพัมพัสกลาสต้นหญ้านี่เป็นดอกแล้วค่ะสัญญาณเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงต้นอันนี้แหละนี่ไงดูทุกๆปีเลยเวลาต้นนี้เป็นดอกนะมันก็จะเปลี่ยนอากาศก็จะเปลี่ยนป้าไปดูมะเขือเทศไข่เต่าตรงนี้ก็มะเขือเทศนะคะนี่อันนี้มะเขือเทศไข่เต่าอยู่นี่ของไทยเรานี่ตำบักฮวงแซ่บๆกำลังจะแดงฮะใช้แดงสิมันเป็นสีชมพูเนาะกำลังจะเป็นสีชมพูแล้วค่ะนี่ดูดกมากเลยนี่มะเขือเทศที่เก็บมานะคะนู่นยังแดงอีกเต็มเลยจะเอามาก็มารดน้ำผักนะคะรดทั่วสวนพริกกำลังงามเลยดินดี้ของเราก็อิ่มแล้วนะคะอิ่มแล้วค่ะนั่งอาบแดดดูดอกนี้สวยสวยแมงลักพักอีตูทั้งนี้ค่ะโอ้เป็นดอกเต็มเลยเก็บอีกรอบThank you.
ู้เต็มเลยนี่ที่เก็บมานะคะยังไม่หมดส่วนนะทุกคนร้อนกลางวันทำไมร้อนอย่างนี้อากาศยังดีอยู่เลยค่ะนี่เดี๋ยวนี้จะแพ็คแพ็คนะคะแล้วก็ส่งไปให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะแบ่งกันไปทำกินทำกับข้าวเนาะเพื่อนสนิทยังอยู่ทางแฟรงก์เฟิร์ตอีกคนหนึ่งนะคะก็จะส่งไปให้เพื่อนด้วยเนาะโหระพามีบ่หลายจ้าก็เพราะได้แบบกินเนาะมันก็งามเนี่ยเบิ่งโอ้หนังสือพิมพ์ห่อตูดเอ้ยห่อตูดด้วยทิชชู่นิดนึงดีนะวันนี้อากาศเย็นลงนะคะถ้าร้อนเนี่ยโอ้โหหนิงส่งไปให้พี่พิษอยู่เบรเมนเนาะผักบุ้งเหลืองฮึจากเขียวๆงามๆแบบนี้โอ้สิได้ผักโอ้การขนส่งบางทีก็ช้าหนังสือพิมพ์อีกรอบนึงไปหลบนะกับลูนาไปถึงปลายทางอย่างสวยงามนะคะเพียงหอมหุยได้จ้ะแพ็คเรียบร้อยค่ะพร้อมออกเดินทางอย่าเหลืองนะลาบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะคะ